ที่เด็ดวันนี้นะคะอยากพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชัคฟีนี่นะคะซึ่งเขาเป็นมหาเศรษฐีใจบุญแล้วก็เป็นต้นแบบที่ทำให้ทั้งวอร์เรน บัฟเฟตต์และบิลเกตส์บริจาคเงินมหาศาลเพื่อที่จะให้กับองค์กรการกุศลค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อวอร์เรน บัฟเฟตต์และบิลเกตส์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในแท่นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นคนที่มีรายได้มหาศาลจากการทำธุรกิจและการลงทุนค่ะ2คนนี้เองนะคะเป็นต้นแบบให้ใครหลายคนเดินตามในด้านของการกุศลแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้ว1คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ2คนนี้ก็คือชัคฟีนี่นั่นเองค่ะชัคฟีนี่ปัจจุบันอายุ91ปีแล้วนะคะเขาร่วมก่อตั้ง Duty Free Shopper ร่วมกับโรเบิร์ตมิลเลอร์ค่ะซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี1960มีรายได้เป็นหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างประหยัดแบบมากๆเลยค่ะชัคฟีนี่เป็นคนใจบุญแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดที่ว่า Giving While Living หรือว่าให้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือการบริจาคเงินและแบ่งปันความมั่งคั่งที่เขามีให้กับองค์กรการกุศลต่างๆในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่แทนที่จะไปก่อตั้งมูลนิธิหลังจากเสียชีวิตไปแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่ชัคฟีนี่บอกไว้ก็คือถ้าเราตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้จะดีกว่าไหมถ้าบริจาคเงินทั้งหมดไปเลยและยังสามารถควบคุมได้ด้วยว่าจะบริจาคไปที่ไหนให้กับใครที่สำคัญยังได้เห็นผลลัพธ์ด้วยตาคุณเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยค่ะตลอด40ปีที่ผ่านมาชัคฟีนี่บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลรวมถึงวิทยาลัยแล้วก็มูลนิธิไปแล้วประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผ่านโครงการที่ชื่อว่า The Atlantic Philanthropies ค่ะซึ่งในปี2012นิตยสาร Frost ไปสัมภาษณ์เขานะคะแล้วก็ถามเขาว่าตอนนั้นเขามีเงินเหลือเท่าไหร่ปรากฏว่าเขาเหลือเพียงแค่2ล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆคือในวันนั้นเขาบริจาคเงินไปแล้วกว่า 99% ของความมั่งคั่งทั้งหมดที่เขามีซึ่งเงิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เขามีอยู่นั้นก็เพื่อใช้ในการเกษียณอายุของเขาและภรรยาเท่านั้นนะคะในขณะที่ผู้ร่ำรวยใจบุญหลายคนบริจาคเงินด้วยการเป่าประกาศหรือว่าทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเขามีน้ำใจมากมายขนาดไหนแต่กลับไม่ใช่กับชัคฟีนี่ค่ะสิ่งที่เขาทำตรงกันข้ามนะคะเขาจะบริจาคเงินแล้วก็ช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆแบบลับๆแล้วก็ทำด้วยความเงียบนะคะซึ่งตอนนี้การช่วยเหลือของเขาได้ส่งผ่านไปยังหลากหลายภาคส่วนทั่วโลกจนกระทั่งนิตยสาร Forbes ให้ฉายาเขาว่า James Bond of Philanthropy ค่ะโดยเงินบริจาคก้อนโตของทางชัคฟีนี่นั้นได้แบ่งปันไปยังหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นขบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือระบบการดูแลสุขภาพของเวียดนามหรือการบริจาคเพื่อเปลี่ยนเกาะรูสเวลต์ที่ถูกทอดทิ้งมานานของนิวยอร์กให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีซึ่งเขาไม่รอที่จะบริจาคหรือว่าตั้งมูลนิธิหลังจากเสียชีวิตไปแล้วค่ะเขาพยายามค้นหาผู้คนมหาวิทยาลัยองค์กรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือและช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเขาบอกด้วยนะคะว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะรีรอการให้ในเมื่อวันนี้สามารถทำเรื่องดีๆให้สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนผู้คนมากมายยิ่งไปกว่านั้นการให้ขณะมีชีวิตอยู่สนุกกว่าการให้เมื่อตายไปแล้วสิ่งที่ชัคฟีนี่ทำนะคะได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับทั้งวอร์เรน บัฟเฟตต์และบิลเกตส์ค่ะซึ่งทำให้สองคนนี้ก่อตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่า The Giving Pledge นะคะซึ่งเป็นการเชิญชวนมหาเศรษฐีนับร้อยชีวิตให้บริจาคทรัพย์สิน 50% ของความมั่งคั่งของเขาให้กับองค์กรการกุศลค่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าชัคฟีนี่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะคะของโครงการ The Giving Pledge ซึ่งเขาเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคนและวอร์เรน บัฟเฟตต์ยังบอกด้วยว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง12ปีหลังจากที่ตัวเองตายไปแล้วถึงจะได้ทำในสิ่งที่ชัคฟีนี่ทำลงไปในช่วงชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามในวันที่14กันยายนปี2020นะคะชัคฟีนี่ได้ประกาศปิดโครงการ The Atlantic Philanthropy ของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากบริจาคมายาวนานถึง40ปีด้วยกัน
ดยในวันที่ประกาศปิดองค์กรการกุศลก็มีข้อความนะคะจากทางบิลเกตส์รวมถึงแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแสดงความขอบคุณต่อฟินนี่สำหรับการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ของเขาค่ะโดยฟินนี่บอกว่าองค์กรการกุศลนี้ได้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะเขามีพนักงานกว่า300คนและมีสำนักงานอยู่10แห่งทั่วโลกและเขาเคยบอกไว้ค่ะว่าการให้ของเขาขึ้นอยู่กับโอกาสไม่ใช่แผนในการทำธุรกิจที่จะอยู่ไปยาวนานแม้ว่าจะไม่ใช่การทำธุรกิจนะคะแต่ว่าอิทธิพลของชัคฟินนี่ได้ส่งผ่านไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่สังคมโดยตลอดระยะเวลา40ปีของการบริจาคเม็ดเงินกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเขาได้แบ่งปันไปมากมายเหลือเกินค่ะโดยมีการบริจาคเพื่อการศึกษา 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งจำนวนนี้เกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาได้มอบให้กับ Cornell University มหาวิทยาลัยที่เขาเป็นศิษย์เก่ากว่า870ล้านดอลลาร์สหรัฐบริจาคเพื่อการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยในจำนวนนี้62ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกใช้ไปเพื่อยกเลิกโทษประหารในสหรัฐและ76ล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนระดับรากหญ้าเพื่อผลักดันนโยบายประกันสุขภาพโอบามาแคร์อีกกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐมีการบริจาคด้านสาธารณสุขนะคะจำนวนนี้ใช้ไปกับการยกระดับสาธารณสุขในเวียดนาม270ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงสถาบันสุขภาพสมองโลกซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Trinity College Dublin และ University of California 176ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในการบริจาคครั้งสุดท้ายจากมหาเศรษฐีผู้ใจบุญก็คือการมอบเงิน350ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Cornell University ในการสร้างวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีบนเกาะ Roosevelt ในนิวยอร์กค่ะแม้ว่าชัคฟินนี่จะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์สุดๆนะคะแต่ว่าการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลมากมายก็แทบทำให้เขาไม่เหลือเงินเลยนะคะบางสื่อถึงก็บอกว่าเขาล้มละลายจากการบริจาคด้วยซ้ำแต่เขากลับบอกว่าไม่มีอะไรทำให้เขามีความสุขได้มากกว่านี้อีกแล้วค่ะลองมาฟังซุ้มเสียงของบรรดาคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชัคฟินนี่กันสักหน่อยค่ะเริ่มจากวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะผู้ซึ่งตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งแต่ปี2006ค่ะว่าเขาจะบริจาคทรัพย์สิน 99% ในชีวิตเขาให้กับองค์กรการกุศลเขาบอกว่าใช้เพียงแค่ 1% ก็เพียงพอแล้วนะคะและยังร่วมกับคู่ซี้ต่างวัยอย่างบิลแอนด์เมลินดาเกสในการก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า The Giving Pledge เพื่อชวนมหาเศรษฐีอเมริกันนับร้อยคนในการบริจาคความมั่งคั่ง 50% ให้กับการกุศลค่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าชัคฟินนี่เป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราทุกคนถ้าคุณมีแบบอย่างที่ดีและถูกต้องคุณก็เดินไปได้ถึงปลายทาง 90% แล้วและชัคฟินนี่ก็คือบุคคลที่ควรเอาเยี่ยงอย่างส่วนบิลเกตส์นะคะบอกว่าชัคฟินนี่ได้สร้างเส้นทางให้ผู้ใจบุญคนอื่นๆได้เดินตามและยังย้ำด้วยนะคะว่าชัคฟินนี่สนับสนุนผู้คนให้แบ่งปันไม่ใช่เพียงแค่ 50% แต่ต้องให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีไปกว่าชัคฟินนี่อีกแล้วและยังมีหลายคนเล่าให้บิลเกตฟังด้วยนะคะว่าชัคฟินนี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งเกตถึงกับเอ่ยว่าช่างน่าทึ่งจริงๆค่ะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่มีชัคฟินนี่เป็นแบบอย่างก็คือลอเรนซ์ พาวเวล จ็อบส์ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของสตีฟ จ็อบส์ค่ะเธอบอกว่าชัคฟินนี่เป็นผู้บุกเบิกอย่างแท้จริงการบริจาคเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตนนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอและเราทุกคนต่างเดินตามรอยเท้าของชัคฟินนี่สุดท้ายแล้วที่เด็ดของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยนะคะบางคนอาจเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างบิลเกตส์บางคนอาจจะเป็นนักลงทุนที่เป็นไอดอลของใครหลายคนอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอย่างสตีฟ จ็อบส์ค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะคนกลุ่มนี้เองก็ถือว่าเป็นคนที่แบ่งปันเพื่อสังคมแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขาเดินรอยตามอย่างชัคฟินนี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเจมส์บอนด์ออฟฟิลาโทรฟีอย่างแท้จริงค่ะ